เอาจริงๆแล้วต่อให้มีการเปิดสถานการศึกษาทุกแห่งโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งอนุบาลยานันมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าตัวเลขนี้มันเป็นดังต่อไปนี้นะฮะดูกราฟดูดูซีจี CG ที่ผมกําหนดด้านล่างหน้าจอให้ให้ให้ชัดนะะดูไปพร้อมๆกันกนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นมานี่คือตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุข ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนทราบไหมครับว่าตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเด็กเนี่ยนะฮะอายุตั้งแต่19ปีลงมาเนี่ยนะฮะศูนย์ถึง19ขวบเนี่ยติดเชื้อกี่รายคุณดูตัวเลขนี้นี่ไม่ใช่ตัวเลขผมติดเชื้อ1 8 8 0 0 0 852ร้ารายโอ้โหนั่งดูตัวเลขเฮ้ยมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินมันเยอะมากเลยแล้วเรายิงไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะในขณะที่มีความพยายามที่จะหลอกผู้ปกครองหลอกเด็กๆว่าเฮ้ยต้องเปิดโรงเรียนไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะไปติดเชื้อกันแล้วก็ทําให้เชื้อมันแพร่เอาเชื้อมาให้ผู้ปกครองปู่ย่าตายายที่บ้านในขณะที่มีความพยายามในการที่จะสร้างวัทกรรมชุดนั้นมาโดยตลอดเพื่อให้มีการปิดสถานการศึกษาอย่างที่มีการปิดมา ปล้นการศึกษาหาเดือนติดต่อกันเนี่ยนะฮะวาทกรรมชุดนั้นนะฮะโทษทีฮะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยเองก็ชี้แจงว่าเฮ้ย mm. ที่เด็กติเดเชื้อต่อเนื่องเพิ่มมาขึ้น,นเรื่อยๆรื่อยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะติดเชื้อจากผู้ปกครองติดเชื้อจากคนในบ้านที่เอาเชื้อมาให้ต้องเข้าใจก่อนอื่นนะฮะว่าตัวเลขติดเชื้อของเด็กเนี่ยนะ,ะสองแสนเนี่ยนะฮะสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นตัวเลขซึ่งถ้าคุณเจ็ดต,ตกง่ายๆแล้วคุณดูตัวเลขอย่างผิวเผินคุณจะมีความรู้สึกว่าโอโ้โหเยอะจังเลยนั่นคือดูแบบผิวเผินแบบที่ขาดขาดองค์ความรู้ที่ที่รอบด้านถ้าคุณดูตัวเลขจากอีกมุมหน,นึ่งนะฮะมันแปลว่าก,ก่อนอื่นโรงเรียนปิดเนี่ยนะฮะเด็กเนี่ยนะฮะเป็นเหยื่อรับเชื้อจากผู้ปกครองอยู่ดีเพราะว่าผู้ปกครองออกไปทํางานเพราะฉะนั้นความพยายามในการปิดสถานศึกษาเพื่อไม่ให้โรคมันกลับมา ระบ,บาดโดยที่ไปเริ่มระบ,บาดในเด็กแล้วก็ปู่ย่าตายายติดหมดที่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีภูมิเนี่ยคือความพยายามที่จะส้างวัครรมชุดนั้นมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าคนซึ่งไปเอาเชื้อมาแพร่กับเด็กเนี่ยนะฮะคือผู้ใหญ่แต่ว่าวาทกรรมที่สองที่บอกว่าเฮ้ยจะต้องดูแลปกป้องเด็กเนี่ยนะฮะเพราะว่าจะต้องทะนุถนอมเด็กๆเนี่ยนะวทกรรมชุดนั้นเป็นวาทกรรมที่โง่เขลาล้วนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วร่างกายของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง19ปีลงมาถึง5ปี6ปีนั้นแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่ยกเว้นเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับยกเว้นเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งเป็น7โรคเสี่ยงยกเว้นเฉพาะกลุ่มนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยเด็กไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ทําไมผมพูดอย่างนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะว่าผมเป็นคนซื้อแอนตี้วัคซีนผมไม่ได้แอนตี้วัคซีนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ที่คุณได้เห็นตัวเลขเนี่ยนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน 188,852ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้ด้านล่างเราพูดถึงตัวเลขผู้ซึ่งรอดแล้วก็ไม่เสียชีวิตหลังจากที่ติดโควิดนี่นะฮะติดแบบไม่มีอาการคือไม่เป็นหาอะไรเลยเนี่ยนะฮะ asymptomatic เนี่ยนะฮะรอดกี่คนทราบไหม,มฮะรอด188,847 คุณทราบไหมฮะว่าเราพูดถึงตัวเลขซึ่งมันต่ําขนาดไหนถ้าพูดถึงอัตราการเสียชีวิตนี่เป็นตัวเลขใน4เดือนที่ผ่านมามีตาย5คนและที่ตาย5คนนั้นล้วนแล้วแต่มีอาการ pre-existing condition หรือ comorbidity มาก่อนทั้งนั้นก็คือถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีร่างกายซึ่งไม่ได้แข็งแรงปกติอยู่แล้วนั่นคืออัตราการเสียชีวิตซึ่งอยู่ในระดับถ้าคุณเอาตัวเลข5หาร188 852คุณจะได้ออกมา0 00, 0 0 0 0จุด0 0ถ้าคุณคูณร้อยเพื่อเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์คุณจะได้0 00, 0 0จุดบนกรณีที่ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคหรือกรมอนามัยผิดสมมุติว่าคนตายไม่ใช่5สมมติว่าคนตายมันอยู่ที่15เนี่ยนะ คำนวณออกมาเนี่ยนะฮะอัตราการเสียชีวิตมันก็ยังจะอยู่ที่ไม่เกิน0.01อยู่ดีเพราะฉะนั้นดีเบตมนจบแล้วดีเบตมนจบแล้ว